อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในไฟเอ็มเบมทรีเฮาส์กันต่อนะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปลุยกันก็เหมือนอย่างเคยนะฮะขอทำความสัมพันธ์ก่อนอันนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ฮะพาร์ทก่อนนี่ยาวมากเพราะว่าเป็นของดิมิทรีที่ต้องสารภาพบาปไงฮะแต่ครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องคิดมากแล้วเพราะว่านี้สั้นๆ Impressive that you made it back to do. น่าประทับใจมากที่รอดกลับมาได้ดิดู It was you who saved his highness from prison. นายเนี่ยเป็นคนที่ช่วยฟาบาทออกมาจากกรงขังได้ We, all of us, thought you were dead. พวกเราทุกคนคิดว่านายตายไปแล้วซะอีก My wounds were severe, but I managed. แผลของผมมันสาหัสมากแต่ผมก็รอด So long as I draw breath, I fight for his highnessตราบที่ผมยังหายใจอยู่ผมก็จะสู้ต่อไปเพื่อฟาบาทงั้นเหรอ absence, แต่ระหว่างที่ผมไม่อยู่คุณก็ปกป้องเขาได้ you, ขอบคุณมากกิลเบิร์ตที่กลับมาหาพวกเรา Stop. หยุดฉันเคยจากไปครั้งหนึ่งแล้วและเกรงว่าหลังจากที่การต่อสู้ครั้งนี้จบลงฉันก็คงจะต้องไปอีกคุณยอมรับมันได้เหรอแต่ผมคิดว่าไม่นะแน่นอนว่าไม่ถึงแม้ยังไงซักคุณก็คือกุสตาฟในหัวใจแม้กระทั่งตอนนี้ I am not fit to replace you. Not yet. I still have a great deal more to learn. ผมยังไม่สามารถมาแทนที่คุณได้ยังก่อนผมยังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะ For now, all I can do is continue to be a shield for His Highness. แต่สิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือเป็นโล่ให้กับฟาบาท It is unlike you to be so talkative. มันไม่ปกติสำหรับนายเท่าไหร่ที่แบบเป็นคนช่างพูดช่างจา I could not be silent. เรื่องนี้ผมเงียบไม่ได้ So long as you understand, I will leave the kingdom someday. แต่ตราบที่นายเข้าใจสักวันหนึ่งฉันก็ต้องไปจากอาณาจักร May not be until the day I die, but the time will come. ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จนถึงวันตายก็ตามแต่วันนั้นมาถึงแน่นอน This war. I'm a much older man than I was when it began. ตอนนี้ฉันแก่มากแล้ว Sooner or later, someone must take my place. Do not try to carry the weight alone to do. ยังไงซะสักวันหนึ่งก็ต้องมีคนมาแทนที่ฉันอยู่ดีพยายามแบบอย่าแบกภาระไว้คนเดียวเลยดีดูMany talented and well-trained officers work together with them to assure our king's future. ยังมีแบบพวกอัศวินที่มีพรสวรรค์อีกเยอะแยะแต่หากนายร่วมมือกับพวกเขารับรองว่านายจะต้องแบบการันตีอนาคตของอาณาจักรได้แน่นอน Do that. And when the time comes, I will rest. แต่หากวันนั้นมาถึงแล้วจริงๆฉันจะได้พักผ่อน Thank you for the advice. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำยังไงก็แล้วแต่ Yes. It is too soon to treat you like an old man. You still have at least 10 years of service in you. อย่าพึ่งถือตัวเองว่าแก่สิคุณยังรับใช้ฟาบาทได้อีกตั้ง10ปีอย่างน้อย Fargus. No. His Highness needs you as do I. Fargus, ไม่สิฟาบาทต้องการคุณเหมือนกับผมที่ต้องการไง Save the old man talk for when you are truly senile. เก็บการพูดจาแบบคนแก่ไว้ก่อนตอนที่แก่จริงๆแล้วก็ตามก็ดี There's no reason to let old age make one timid. ไม่ควรที่แบบว่าจะให้อายุเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขเนาะ Even as I work to surpass you, I still rely on you. ต่อให้ผมเก่งกว่าคุณแล้วตอนนั้นผมก็ยังจำเป็นต้องพึ่งพาคุณอยู่ดี Is that so? งั้นเหรอ Well then, we have more fighting ahead of us to do. We should get to it. ทางอย่างนั้นแล้วก็การต่อสู้อีกเยอะแยะยังรอเราอยู่ For the future of Fargus. เพื่ออนาคตของฟาร์กัสโอ้โหกิลเบิร์ตอายุ61นะฮะให้อีก10ปีก็70กว่าแล้วเอาแรงที่ไหนไปถือขวานนะอินกริดกับดิมิทรีเอแล้วฮะ Finally, you score a point against me on the ground. You have improved, Ingrid. ในที่สุดเธอก็ชนะฉันได้สักทีพัฒนาขึ้นเยอะเลยนี่อินกริดมันฟุกเฉยๆเพราะว่าเทคนิคของฉันเนี่ยมันก็ยังแบบยังใช้ไม่ได้ในการต่อสู้ครั้งล่าสุดIt does not matter what sort of technique it was. You won. If this had been a real battle, I would be dead. ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะก็คือกลยุทธ์ของเธอเนี่ยก็ทำให้ฉันเธอชนะแล้วอ่ะถ้าชนะนี่ก็คือแบบชนะเลยไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าหากเป็นการต่อสู้จริงฉันคงตายไปแล้ว You wielded your lance well, without any hesitation. Has your approach changed? เธอถือหอกแบบไม่มีความลังเลเลย
มีอะไรทำให้เปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฉันแบบ move on ต่อไปได้แล้วเพราะว่าคุณนี่แหละจำได้แต่ว่ามันหมายความว่ายังไงนั่นก็เพราะว่าฉันในที่สุดก็เข้าใจความจริงเกี่ยวกับเกรนรู้แล้วว่าตายแบบเสียใจมากนะฮะตายแบบหนักใจแต่ก็เพราะว่าฉันแบบบิดเบี้ยวความคิดตัวเองว่ามันเป็นแบบอื่นไปอ่ะนะงั้นเหรอ Your Highness, I will not sacrifice my life for anyone. ฝ่าบาทฉันจะไม่ยอมสละชีวิตของฉันเพื่อใครอีกแต่มันจะแทนที่ด้วยการฉันอาจจะใช้ชีวิตเพื่อใครสักคนก็ได้ขอแบบว่าสาบานชีวิตให้กับคุณเลยแล้วมันหมายความว่ายังไงเนี่ยไม่เข้าใจคือแบบยังไงก็ได้เลยทั้งนั้นแล้วก็อินกริดเมื่อเรื่องนี้จบลงฉันอยากจะให้เธอสนับสนุนฉันแล้วก็ปกป้องฉันหน่อยในฐานะอัศวินของฉันนะฉันอยากจะบอกเธอเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วเราเข้ากันได้ดีเนาะทั้งเธอและฉันเนี่ยอัศวินเหรอได้สิอันนี้ไม่ใช่นะฮะผมว่าความหมายที่อินกริดพยายามจะสื่อเนี่ยอารมณ์ประมาณบอกรักอ้อมๆนะฮะแต่พอไอ้หัวทึบดิมิทรีมันฟังนี่ก็แบบโอ้โอเคได้ละงั้นมาเป็นอัศวินข้างๆตัวหน่อยแล้วกันนะอะไรประมาณนั้นยังไงอินกริดก็เกือบหลุดแล้วนะฮะอินกริดเกือบจะหลุดปากเพื่อว่าเพื่อท่านเลยนะอะไรไปแต่กลายเป็นแบบอ่ะเพื่ออาณาจักรแล้วกันเปลี่ยนคำพูดก่อนที่แบบจะหยุดเนี่ยยังไงซะฟาบาทสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือทำให้สงครามที่น่าเศร้านี้จบลง yes. ใช่ระหว่างนี้ก็อย่าตายก่อนแล้วกันนะอินกริดสัญญานะ yes, ได้ฟาบาทขอสาบานด้วยหอกของฉันเลย จะบอกแล้วดิมิทรีแบบทางอ้อมไม่ได้ถ้าไอ้ดิมิทรีมันหัวทึบมันต้องบอกตรงๆโอเคแต่แอนเนตเนี่ยนำหน้าไปแล้วแอนเนตเป็น A+ เลยนะรู้สึกเหมือนแอนเนตเฟรนแล้วก็แคทเธอรีนจะเป็นแค่3คนในสายสัมพันธ์ของดิมิทรีที่เป็น A+ ได้แต่เราเป็น S ได้เลยนะฮะแต่อย่าผมไม่อยากแต่งงานกับดิมิทรีฟาบาทขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะอะไรกันเนี่ยทำไมสุภาพจังเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอจะออกจากกองทัพ oh, no, ไม่ใช่เพียงแค่ฉันนะมีโอกาสได้กลับไปที่เมืองหลวงแบบเป็นธุระของพวกกองทัพนี่แหละฮะไม่ได้กลับไปนานมากแล้ว ถึงแม้ว่าทุกอย่างตอนนี้มันจะยากลำบากมากแต่มันก็ค่อยกู้คืนทีละเล็กทีละน้อย ถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าดิมิทรีนี่ทุกอย่างก็คงจะแย่แน่เพราะงั้นไม่เอาหน้าไม่ต้องพูดเกินเลยอย่าลืมสิว่าตอนที่ฉันขาดสติอยู่อ่ะกลายเป็นไอ้บ้าที่แบบทิ้งบ้านเมืองเลยนะก็ท่านไม่มีทางเลือกถ้าท่านยังอยู่ที่เมืองหลวงก็โดนฆ่าสิถ้าหากฝ่าบาทยังทำตัวดูมืดมนแบบนี้เดี๋ยวก็เหมือนพ่อฉันหรอกแอนเน็ตอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉันฆ่าคนไปเยอะนะฉันฆ่าพวกแบบแม่ทัพแล้วก็พวกอะไรของศัตรูแบบเยอะแยะพวกเจ้าหน้าที่ของศัตรูพวกทหารนะฮะพวกอัศวินเงี้ยฆ่าแบบโหดเหี้ยมมากฆ่าแบบไม่ใช่แนวทางของมนุษย์ที่จะทำกันเลยด้วยซ้ำแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าหากฉันแบบว่าไปสู้กับจักรวรรดิจริงๆเนี่ยจะมีคนต้องตายสักเท่าไหร่ในเมืองหลวงมือของฉันมันเปื้อนเลือดไปหมดแล้วไม่มีทางให้อภัยตัวเองได้ทั้งนั้นแล้วก็ท่านยิ่งเหมือนพ่อฉันเข้าไปใหญ่เลย
มากกว่าที่ฉันเหมือนอีกก่อนที่ท่านพ่อจะจากไปเขาก็มักจะพูดสิ่งที่คล้ายๆกับที่นายพูดตอนนี้แหละฉันไม่อยากให้ท่านเนี่ยแบบว่าเหมือนเขาอ่ะไม่อยากให้เป็นเหมือนกิลเบิร์ตอ่ะก็เลยคิดว่าสงครามนี้จบลงเมื่อไหร่ก็เลยอยากจะไปช่วยงานดิมิทรีซะหน่อยแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะช่วยเหลือราชายังไงเหมือนกันนะหมายความว่ายังไงเหรอถ้าหากฉันปล่อยท่านไว้แบบนี้แล้วก็ท่านคงจะลืมวิธีหัวเราะแน่ๆแบบนั้นไม่ได้แอนเน็ตบอกว่าถ้าหากปล่อยดิมิทรีไว้แบบนี้นะฮะดิมิทรีเนี่ยจะต้องแบบสีหน้าดูอนาถาอดสู่หน้าตาไม่รับมุกนะฮะมันจะทำให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยดูแย่ก็เลยแบบอยากจะให้มีแอนเน็ตไว้ข้างกายนะฮะอันนี้ก็แบบบอกรักอ้อมๆนะฮะแต่อาจจะตรงยิ่งกว่าอินกริดพอสมควรเลยนี่ไงถ้าหากดิมิทรีเศร้าเมื่อไหร่หรือทรมานนะฮะเดี๋ยวแอนเน็ตเนี่ยจะป้อนข้าวอร่อยๆจนกว่าจะยิ้มเลยหัวเราะเลยไงป้อนข้าวเฮ้ยอย่ามาหัวเราะตรงส่วนนั้นสิฉันคิดคำพูดมาตั้งเยอะกว่าจะพูดออกนะขอโทษด้วยก็ช่วยไม่ได้ก็มันขำนี่เอาเหอะแต่ถ้าเธออยู่ด้วยฉันก็คงจะต้องแบบหัวเราะแบบนี้แน่นอนก็ได้เอาสิมาเลยแอนเน็ตและจะไม่สูญเสียรอยยิ้มนั้นแน่นอน yes, สัญญาเลยแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าตอนจบสุดท้ายดิมิทรีจะได้กับใครเพราะว่าตอนจบมันจะมีระบุอยู่ว่าแต่ละคนมีทิศทางการใช้ชีวิตต่อจากนี้ยังไงนะฮะโอเคอินกริดกับเซเตสเฮ้ยมีอะไรกวนใจเธออยู่หรือเปล่านี่อินกริดเออเซเทสรู้สึกเหมือนว่าจะชอบมาเจอฉันตอนที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเนาะบางทีฉันอาจจะช่วยได้ถ้าหากเธอพร้อมจะแบ่งปันไม่หรอกฉันไม่อยากจะไปรบกวนคุณด้วยแบบว่าสิ่งเล็กๆน้อยฉันก็จะไม่แบบย้ำหรอกนะแต่ฉันอยากจะบอกไว้ว่าถ้าหากเธอไม่ยอมบอกใครแล้วก็มันก็ไม่มีใครที่จะช่วยเธอได้ก็จริงมันเกี่ยวกับพ่อของฉันน่ะท่านกาลาเทียเหรอผมเคยเจอเขาอยู่ประมาณครั้งสองครั้งท่านก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้ตระกูลกาลาเทียของอินกริดเนี่ยก็คือแบบว่ามีปัญหาอยู่นะฮะทุกอย่างในฟาร์กัสตอนนี้คือแย่มากแต่โดยเฉพาะของอินกริดนี่แย่ที่สุดผมเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานี้นะฮะการเกษตรเน่ามากคือแบบปลูกอะไรแทบไม่ได้และแทบไม่มีแบบกับข้าวหรือว่าเสบียงไปเลี้ยงกองทัพนะฮะหลังจากที่ผ่านมานานนะฮะก็แบบให้กำเนิดลูกมาหลายชั่วอายุคนเพื่อแบบมีเครสตอนนี้เครสก็เหลือแค่อินกริดคนเดียวละจำเป็นต้องแบบยังไงก็ต้องมีลูกท่านพ่อก็เลยบอกว่าถ้าหากฉันได้แต่งงานสักทีแล้วมีลูกนะฮะปัญหาในตระกูลกาลาเทียที่แบบพวกเลือกเชื้อพระวงศ์แบบสืบสายเลือดน่ะจะได้หมดสักทีอย่างนี้นี่เองตระกูลอื่นก็คงจะแบบว่าได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะรู้สึกเหมือนว่าเธอเนี่ยจะต้องมาทนทุกข์ทรมานจากการเกิดมาพร้อมกับเครสแบบไม่ได้ตั้งใจสินะขอประทานโทษนะฉันรู้ว่าเครสเนี่ยมันมีค่ามากมายแต่มันก็เป็นภาระให้กับเราเหมือนกันความรู้สึกมันเลยสับสนปนเปคิดแบบนั้นจริงเหรอแต่ฉันคิดว่าคุณเป็นคนที่อุทิศตนให้กับเทพธิดาขนาดนั้นไม่นึกเลยว่าจะพูดอะไรแบบนี้
Perhaps one day I will expound upon my opinion of crests in greater detail with you. บางทีวันอื่นเดี๋ยวฉันจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดกับเครสกับเธอวันหลังก็ได้นะ For now, let it suffice to say that whether or not you bear one is secondary to your identity. You are a person first and foremost, and you should be permitted to grow as a person, crest or not. สิ่งที่เซเทสพูดมาก็คือให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นหลักก่อนนะยังไงซะก็ถือตัวเองเป็นคนนะอย่าไปคิดอะไรมากกับเรื่องเครสมีเครสหรือไม่ก็ช่างก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละฉันเห็นด้วยขอบคุณที่รับฟังนะถ้าหากอยากจะคุยเรื่องนี้กันอีกก็ถือว่าฉันว่างจะคุยเสมอ Thank you so much. ขอบคุณมากโอเคดิมิทรีกับกิลเบิร์ตเป็นแลงบีฟาบาทถึงเวลาที่ผมจะต้องสั่งสอนคุณในการต่อสู้อีกแล้วนั่นไงล่ะมันไม่ถูกที่แบบผู้นำจะไปสู้ในทัพหน้า ไม่นึกเลยว่าจะมาต่อว่าผมในแบบไม่ได้ต่อว่ามาหลายปีแล้วตอนแรกผมคิดว่าคุณเนี่ยจะหลีกเลี่ยงผมซะอีกมันคนละเรื่องกันครับคุณมีหน้าที่ที่ต้องแบบให้ค่าชีวิตกับตัวเองอะแบบห่วงชีวิตตัวเองหน่อยนะเป็นราชาก็จริงอยู่หรอกผมก็ยอมรับว่าบางครั้งตอนไปต่อสู้เนี่ยผมก็ไม่ระวังแต่ว่ายังไงซะผมเองก็เป็นคนที่ไม่ได้เก่งเรื่องอะไรเลยนอกจากทำสงครามอะนะTo best support our cause, I must carve a path through the battlefield with my own hands. I truly believe that will lead us to victory. เพราะฉะนั้นแล้วตอนต่อสู้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเราต้องฝ่าฟันไปทางแบบสู่หนทางชัยชนะด้วยมือเราเองนะนี่แหละคือชัยชนะที่ดิมิทรีเชื่อมั่น Why the dark expression, Gustav? Do my words trouble you so? ทำไมถึงทำหน้าตาแบบว่าเครียดขนาดนั้น Gustav? หรือคำพูดของผมกวนใจคุณอยู่ใช่เหมือนพ่อเด้เลยเพราะว่าฟาบาทองค์ก่อนพ่อของคุณน่ะคิงแลมเบิร์ตก็พูดแบบนี้มาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะพอยิ่งเห็นท่านแบบนี้ก็เลยมั่นใจได้เลยว่าท่านเนี่ยเติบโตแบบเริ่มเหมือนเขาขึ้นไปทุกทีเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ผมนึกถึงข้อผิดพลาดในวันที่ปกป้องเขาไงล่ะผมไม่อยากคุยเรื่องนั้นหรอกก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงผมไม่ได้รู้สึกจะโทษคุณเลยต่อให้เป็นแบบนั้นก็ตามตั้งแต่ไอ้โศกนาฏกรรมวันนั้นท่านก็เปลี่ยนไปเยอะเลยบางทีอาจจะเปลี่ยนมากเกินไปก็ได้กลายเป็นไอ้บ้าน่ะYou have locked away your true feelings. Your passion is dulled, and your vigor faded. เห็นไหมเป็นกังวลมากว่าความเจ็บปวดนั้นจะทำให้ดิมิทรีนั้นปิดใจตัวเองนะฮะความแบบว่าความทะเยอทะยานความกระหายก็แบบว่าด้านไม่มีอะไรแล้วนะฮะ You want to hear my true feelings, Gustav? Then let me ask you this. ถ้างั้นถ้าหากท่านอยากจะฟังความรู้สึกของผมจริงๆแล้วก็มาเดี๋ยวบอกให้ตอนนี้แหละ Why did you save my life that day?Why did you not allow me to die along with the others? นี่ไงล่ะเอาเต็มเลยนะทำไมไม่ปล่อยผมตายในวันนั้นให้ผมตายพร้อมกับคนอื่นๆล่ะถ้าหากท่านอยากจะชดใช้บาปจริงๆนะฆ่าผมซะตอนนี้เลยเฮ้ยไอแบบนั้นใครจะไปทำได้ท่านเป็นอนาคตของฟากัสราชาต้องมีชีวิตดิไม่งั้นอาณาจักรมันจะรอดได้ยังไงผมก็ทำได้แค่ช่วยคุณในตอนนั้นแหละมันเป็นแบบความรู้สึกแบบอยากจะไถ่บาปอะฟาบาทผมจะพูดอีกรอบให้ค่าชีวิตของตัวคุณเองหน่อยถ้าหากท่านยังจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ผมเองก็ต้องแบบบังคับตัวเองให้ต้องช่วยท่านก่อนนะเนี่ย I see. งั้นเหรอ So you will continue to protect and serve me, will you? ถ้างั้นแสดงว่าท่านอยากจะปกป้องแล้วก็รับใช้ผมต่อใช่ไหม In that case, ถ้างั้นแล้วก็ผมจะสืบทอดบัลลังก์
kingdom. เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมาทำงานให้ผมในอาณาจักรนะ Your Highness. No. เอา Please. นี่มันลูกเล่นนี่ว่าโดนหลอกโดนหลอกซื้อนะ My father would be happy to see such a day. ท่านพ่อของผมคงจะดีใจมากถ้าหากเห็นวันนี้บางทีก็อาจจะให้ท่านเนี่ยแบบว่าคอยแบบดูแลและสั่งสอนผมนอกเหนือจากวันที่แบบต่อสู้อย่างนี้ก็ได้ If I wish to atone for my sins, I must take your life. Deception has never been your strong suit, Dimitri. Or do you think I cannot see? เฮ้ยดิมิทรีเอ้ยคิดว่าเมื่อกี้ดูไม่ออกหรือไงนะเพราะว่าการหลอกลวงเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่ดิมิทรีถนัดอยู่แล้วกิลเบิร์ตเห็นกิลเบิร์ตรู้ว่านั้นหลอกนะฮะ You must know I would take my own life before I let anyone harm เพราะว่าท่านก็น่าจะรู้ว่าถ้าหากผมจะทำแบบนั้นจริงผมฆ่าตัวตายไปก่อนแล้วนี่เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์มากนะฮะถ้าหากจะเห็นนายเหนือหัวตัวเองโดนทำร้ายเนี่ยก็คือฆ่าตัวตายก่อนเลยโอเคฟีลิกซ์กับเซเตสข้อ2คู่นี้มันมีอะไรวะ May I help you, Seth? มีอะไรให้ช่วยเหรอFinally noticed me, I see. รู้ตัวแล้วเหรอเนี่ย Good to see that you are so dedicated to your training. เยี่ยมจริงๆเลยที่เห็นนายอุทิศตนให้กับการฝึกซ้อมขนาดเนี้ย Do you have need of my sword? ต้องการอะไรจากดาบของฉันหรือเปล่า No, this is not a military matter. ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการทหารเลยแค่อยากจะคุยเรื่องที่นายแบบว่าพยายามที่จะรักษาระยะห่างกับคนอื่นเท่านั้นแหละ Distance? I don't follow. ระยะห่างยังไงอ่ะ I have noticed that you like to keep others at arm's lengthAnd in most cases, quite a bit further. ฉันคิดว่านายแบบรักษาระยะห่างกับคนอื่นค่อนข้างจะมากไปหน่อย Keeping a close eye on me. นี่จับตาดูฉันขนาดนั้นเลยเหรอ They don't share my values. That's all. เพียงแค่พวกนั้นน่ะมันไม่แบบมันไม่มองแบบเขาเรียกว่าแบบไม่แชร์คุณค่าด้วยกันเท่านั้นแหละ Is that why you train alone? ก็เลยฝึกคนเดียวนี่แหละ Friends do not share your values. เพียงแค่แบบเพื่อนของนายแบบไม่สามารถที่จะแบ่งปันแบบคุณค่าให้กับนายได้ You seem displeased. นายดูไม่พอใจนะI suppose you're going to tell me to defeat your enemies you must have dependable allies. นายกำลังอยากจะบอกว่าในการกำจัดศัตรูจำเป็นต้องพึ่งพาพรรคพวกงั้นสินะ That's not exactly how I would phrase it, but having good relationships with your allies is essential in combat. นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดซะขนาดนั้นหรอกแต่ที่อยากจะพูดก็คือการมีสัมพันธภาพที่ดีกับพรรคพวกมันจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการต่อสู้ได้I'm sure you realize that it is easier to bond with people when you interact with them more. และมันก็ง่ายมากในการเสริมความสัมพันธ์ถ้าหากนายแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขามากกว่านี้ There are limits to what one person can do alone. Great things cannot be achieved without allies. ฉันอยากจะบอกว่าคนเดียวน่ะมันมีลิมิตมันมีข้อจำกัดในการทำคนเดียวมันมีข้อจำกัดมากแต่ถ้าหากช่วยกันทำมันไม่มีลิมิตควรจะมีพรรคพวก You sound like my fatherYou're saying it's in my own interest to make friends. พูดอย่างกับพ่อฉันไม่มีผิดเลยนายคิดว่าฉันสนใจอยากจะมีเพื่อนเหรอ To put it simply, yes. ใช่ As much as you possibly can. To be honest, I envy you. แต่เอาตรงๆนะฉันอิจฉานาย Because I know what it is like to not have many people to call friends. เพราะว่าฉันเข้าใจดีเลยว่ามันเป็นยังไงเวลาที่แบบไม่มีเพื่อน I wouldn't have guessed that.There are so many devout believers. อะไรกันเนี่ยมันก็มีผู้อุทิศตนผู้เชื่อมั่นในศรัทธาในโบสถ์ตั้งเยอะ I'm talking about friends. หมายถึงเพื่อน People to speak with on equal terms. คนที่พูดจาด้วยแบบความเท่าเทียม You have many friends here. นายมีเพื่อนเยอะแยะ You should take care to attend to them. นายควรจะให้ความสำคัญกับพวกเขาบ้าง I'll consider your advice, but I'm not usually one to change my mind. เดี๋ยวจะถือว่าเก็บเอาไปคิดแล้วกันนะแต่ปกติแล้วใช่ไม่ใช่คนเปลี่ยนใจอะไรง่ายเฮ้ยคนหนุ่มคนสาวเว้ยสุดท้ายละเอ็นเน็ตกับกิลเบิร์ตเป็นเอ Praying Father อธิษฐานอีกแล้วเหรอท่านพ่อ Yes Praying is all I can do พ่อทำได้แค่อธิษฐานนี่แหละ For I am at fault for each death upon the cursed plain of Duska อธิษฐานให้กับคนที่ตายไปในเหตุการณ์ดัสก้าKeep saying it's your fault, Father, but you're wrong. พ่อเอาแต่โทษตัวเองว่าพ่อน่ะผิดแต่มันไม่ใช่ His Highness doesn't blame you. Neither does King Lambert. I'm sure of it. ฟาบาทก็ไม่ได้โทษท่านต่อให้เป็นราชาแลมเบิร์ตก็ไม่ได้โทษท่านเหมือนกันแน่นอน But I guess that's not the issue for you, is it? แต่หนูรู้ว่ามันไม่ใช่ใช่ไหม It was my duty to protect the royal family.
I should have given my life to protect the king. มันเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องปกป้องเชื้อพระวงศ์พ่อต้องปกป้องราชา Even if his highness has forgiven me, my knightly vows are still broken. ต่อให้ฝ่าบาทให้อภัยพ่อก็ตามแต่คำสัตย์สาบานในฐานะอัศวินน่ะของพ่อมันพังไปหมดแล้ว My knighthood is lost. การเป็นอัศวินของพ่อน่ะมันสูญเสียไปแล้ว That's obvious from looking at you, father. I think mother understood it as well.หนูเข้าใจและหนูก็เข้าใจว่าท่านแม่ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันBut before fleeing the country, I wish you had thought about your family. If only for a moment. แต่ก่อนที่พ่อเนี่ยจะหนีออกไปจากประเทศตัวเองอ่ะหนูอยากให้พ่อคิดถึงครอบครัวตัวเองสักนิดก็ยังดี Even if the whole world had condemned you, we would always have been your ally. ต่อให้พ่อเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกแต่ครอบครัวของพ่ออย่างหนูเนี่ยก็เป็นพรรคพวกของพ่อนะ I'm sorry, Annette. พ่อขอโทษจริงๆ Annette No. ไม่หนูบอกพ่อไปแล้วหนูไม่อยากให้พ่อขอโทษซะหน่อยแอนเนตฮึอะไรเหรอรับนี่ไปอะไรเนี่ยจดหมายเยอะแยะเลยเอ้าในนี้เนี่ยถ้าลูกอ่านลูกจะเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ถ้าหากเนื้อหาในจดหมายนี่มาทำให้ลูกเศร้าก็เผามันทิ้งไปซะนะ Father, พ่อบ้าเอ้ยเอาอีกแล้วนี่อีกแล้วไหนดูสิ อย่างที่คิด so many. Why? And how? เป็นจดหมายที่กิลเบิร์ตนะฮะตั้งใจจะส่งให้ภรรยาของตัวเองแล้วก็แอนเนตอยู่แล้วนะฮะแต่ทำไมไม่ส่งก็เลยงงไงเยอะด้วยเอาเป็นว่าคงต้องอ่านมันทั้งหมดแล้วมั้งเนี่ยถ้าหากอยากจะได้คำตอบเอาไปอ่านซะนะไม่รู้กี่เล่มแล้วกี่ฉบับโอเคหมดแล้วไม่นานนะฮะโอเคลุยอันนี้จะเป็นเควสหลักนะฮะตอนนี้ครอสต้องการความช่วยเหลือของเราเพราะว่าเดอะไลออนส์เนี่ยกำลังโดนจักรวรรดิกระทืบถ้าหากไม่ไปช่วยก็คือทัพเหลืองจะล่มสลายสาเหตุเป็นเพราะว่าการต่อสู้ที่กรอนเดอร์ฟิลด์อ่ะไอ้กีฬาสีอ่ะครั้งสุดท้ายของเราอ่ะทัพเหลืองของเราเนี่ยเจ็บหนักมากนี่ไงมีลัสเป็นลัสแตนแล้วฮะนี่คือการป้องกันครั้งสุดท้ายของฝ่ายเหลืองละอาณาจักรเลยรีบมาช่วยนะบอกเหลืองไม่ต้องกลัวน้ำเงินมาช่วยแล้วมาครอสจะแตกละไม่ไหวThe citizens of Deirdre have all been evacuated and are now at sea. พลเรือนของ Deirdre เนี่ยก็อพยพไปทางทะเลเรียบร้อยแล้วค่ะ Are you sure about this? ท่านมั่นใจแล้วเหรอคะ If Deirdre were to fall, those ships don't have enough resources for ถ้าหาก Deirdre ล่มสลายก็คือเราคงจะไม่มีเรือมากพอที่จะเดี๋ยวดูไม่มีทางพ่ายศรัทธาในตัวฉันหน่อยได้เปล่าโอ้ได้ค่ะ Our line of defense has been broken. The Imperial army will be here any moment. แนวป้องกันของเราพังหมดแล้วครับอีกไม่นานพวกจักรวรรดิก็จะเข้ามาแล้วรับทราบพวกนายสองคนเข้าไปร่วมกับกองกำลังในเมืองครับจูดิธคุณพร้อมหรือยังพร้อมยิ่งกว่าพร้อมซะอีกนี่มันเป็นการต่อสู้แบบว่านานมากแล้วที่ไม่ได้ต่อสู้กลางถนนในเมืองแบบเนี้ยแล้วก็อย่าทำเรื่องยุ่งเพราะว่าสายตาสั้นเพราะว่าแกล่ะเอาแต่ป้องกันไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้จ้าจ้ารับทราบนายเองก็พยายามอดทนไว้ก่อนนะไอ้หนุ่มบาดแผลจากกรอนเดอร์ฟิลด์ยังไม่ฟื้นตัวใช่ไหมล่ะวันกีฬาสีเล่นหนักเนี่ย ยังแผลยังไม่หายหรอกแต่ยังไงซะมันก็ต้องลุยแล้วล่ะถ้าหากหนีก็ต้องหนี แล้วก็เลิกเรียกผมว่าไอ้หนูสักทีได้เปล่าโอ้โหผมเนี่ยเป็นผู้นำของอาเลียนเต็มตัวแล้วจ้าจ้าพ่อผู้นำหวังว่าแสงความหวังที่เล็กๆเล็บลีเนี่ยจะปรากฏตัวขึ้นมานะเพราะว่าที่กรอนเดอร์ฟิลด์เนี่ยเราเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันไม่ใช่เหรอ
พวกเขามาเรามั่นใจในตัวพวกเขาได้ถ้าหากจะมีใครสักคนที่ช่วยเขาได้ก็คงจะมีแต่จานคนเดียวนี่แหละจานจะต้องพูดแล้วก็เขาจะต้องฟังจานที่พูดถึงนี่ก็คือเราเนี่ยแหละฮะก็คือนอกจากอีเดลการ์ดแล้วก็ดิมิทรีที่เรียกเราว่าโปรเฟสเซอร์นะฮะครอสเนี่ยจะเรียกเราคุ้นหัวว่าทิชหรือว่าจานซึ่งผมชอบนะมันดูสนิทกันดีและอีกอย่างหนึ่งคือพวกเขานี่มีทักษะและความสามารถที่สูงมากผมมั่นใจในตัวพวกเขาเชื่อมั่นมากมาแล้วมีกำลังเสริมมาจากทางตอนทิศตะวันตกนะฮะนั่นก็คือธงของอาณาจักรเห็นไหมมาแล้วได้เวลาพอดีเลย It appears the Imperial Army has already marched into Daredru and engaged the Alliance. แล้วดูเหมือนว่าทหารของจักรวรรดิมันจะมาถึงเดรดูแล้วก็จู่โจม Alliance แล้ว It seems the Imperial advance has been stalled by guerrilla skirmishes. The Alliance forces are holding out, but they won't last much longer. ถึงแม้ว่าตอนนี้ Alliance จะต้านอยู่นะฮะแต่ก็คงจะต้านได้อีกไม่นานนักคนคนนั้นคือจูดิธใช่ไหมคนของตระกูลดาฟิเนลที่มาช่วยครอสเนี่ยพอมาคิดว่าวีรสตรีอย่างจูดิธถูกต้อนจนมุมขนาดนี้แล้วไม่หรอกไม่ใช่มันเป็นแผนของครอสนะดิมิทรีอ่านออกบอกว่าอาไลแอนซ์เนี่ยก็คือพยายามดึงศัตรูเข้ามาในส่วนลึกของตัวเมืองเพื่อให้เราเนี่ยตลบหลังได้เป็นความคิดที่เยี่ยมมากโอเคมันแผนแบบจู่โจมทั้งหน้าทั้งหลังสินะผมเชื่อมันว่าแบบนั้นแหละเพราะว่าครอสเนี่ยเป็นคนแบบจัดทหารในรูปแบบที่แบบเขาเชื่อมั่นว่าเราต้องมาช่วยไม่นึกเลยว่าครอสเนี่ยจะแบบเสี่ยงขนาดนี้ลองคิดดูภาพว่าถ้าหากเราไม่มาช่วยคือพวกเขาแพ้แน่นอนนะเขาหวังในตัวพวกเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปทำให้เขาสมหวังแล้วล่ะศาสตราจารย์มาเลยไปกันเถอะผมยังงงไงว่าทำไมตอนอยู่กรอนเดอร์ฟิลด์อ่ะต้องมาตีเราด้วยทั้งที่แบบเราก็จัดการสีแดงหมดแล้วถ้าหากไม่มาตีเราเนี่ยก็คงไม่บาดเจ็บหนักหรอกผมบอกไว้เลยพวกเหลืองนี่คือกำลังมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วมันเป็นการรวมตัวไงมันไม่ได้เป็นประเทศใหญ่ๆอ่ะเป็นการรวมตัวของพวกแบบพวกเจ้าพวกหลอดหลายๆคนก่อเป็นอาไลแอนซ์มันไม่ใช่แบบเป็นพวกแบบว่าพวกจักรพรรดิหรือว่าพวกราชาอะไรอย่างเงี้ยเลยโอเคการต่อสู้ครั้งนี้น่าจะหินไม่น้อยแต่เราจะสู้ต่อไปไอ้มดแดงมาที่จริงถ้าปิดได้ผมก็จะปิดนะผมอาจจะเล่นมุกเดียวกันกับที่ผมเล่นเมื่อพาร์ทก่อนน่ะคือแบบดาบเดียวจบความไปเลยไม่ต้องยืดเยื้อมาแต่พวกมันน่าเกรงขรามมากเป้าหมายของเราคือกำจัดแม่ทัพของศัตรูเงื่อนไขการพ่ายแพ้ก็คือไบเลตดิมิทรีและก็ครอสตายในการต่อสู้The leader of the alliance has managed to escape to the harbor, has he? Those rats resist in vain. หัวหน้าของ Alliance อุตส่าห์หนีไปถึงท่าเรือได้เงินเลยเนี่ย ดูด้าน Your Excellency, there's an army closing in on us from outside. The banners are those of House Blathid. ท่านครับ มีกองกำลังออกมาจากข้างนอก ธงของพวกเขาเป็นของตระกูล Bridwich. Blathid? Bridwich, เหรอ I see.That idiot failed, it seems. แสดงว่าไอ้พวกโง่นั่นมันพลาดงั้นสินะ Hurry up and kill the leader of the alliance. With him gone, Daredru will fall. รีบฆ่าหัวหน้าของ Alliance เดี๋ยวนี้ถ้าหากมันตาย Daredru ก็จะตกเป็นของพวกเราโอเคเห็นลุงของดิมิทรีแล้วเราจะปล่อยครอสตายไม่ได้เราต้องไปรีบช่วยเขานะเฮ้ยมาช้ามาช่วยฉันได้แล้วโอเคไปไอ้เหี้ยอย่างเยอะเลยแต่เข้ามาเริ่มยากละนี่ผมพูดเรื่องจริงเลยโอเคซูมออกสักนิดแล้วกันเข้ามาเลย
ฝั่งนู้นน่าจะถ่วงได้ไม่นานเท่าไหร่พอมาพวกมันส่วนมากมีแต่นักดาบใช่ไหมโอเคดาบสายฟ้าไอ้พวกทับหน้าตรงเนี้ยนักดาบกับมีพวกจอมเวทอยู่แต่ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้โหมันก็ทั้ง Mercedes ยังสปีดไวไม่พอที่จะซ้ำได้นะเนี่ยค่อนข้างไร้กาดไม่เบาเราต้องส่งอินกริดไปล่อก่อนให้มันมาโอเคคนอื่นขยับไม่ได้เลยฮะตอนนี้ไบเลตคือคนที่โหดที่สุดในทีมเราละแต่ถ้าหากอยากจะชนะง่ายๆเลยตอนนี้ก็คือเราต้องส่งไบเลตไปที่เนี่ยลอร์ดอลันเดลเนี่ยที่เป็นคุณลุงของดิมิทรีที่มันอยู่กับจักรวรรดิส่วนทางนี้ก็ต้องให้ฮิลด้าปกป้องไม่ให้มันข้ามสะพานมาหาครอสให้ได้จูดิตที่เป็นตัวแถมจะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเอนเทิร์นมาเรื่อยๆด้วยเว้ย2ทีละ3ตัวเลยเว้ยไม่ข้างหลังก็มาเยอะด้วยโอเคล้อมไม่หมดแล้วแล้วเราจะเข้าไปร่วมกับกองและกำลังหลักเดี๋ยวนี้แหละโอ้ยมันมาเรื่อยๆเลยวิธีเดียวที่เราจะไม่ให้มันเพิ่มเข้ามาได้ก็คือเราต้องปิดกั้นไอ้ตรงจุดสปอร์นะฮะไม่งั้นศัตรูมันจะมากกว่านี้นะครอสบอกนะโอเคต้องส่งคนไปยืนปิดไว้นะฮะค่อนข้างยากอยู่ไม่งั้นมันจะสปอร์มาเทิร์นแล้วตั้ง 3-4 ตัวเลยอะแต่จะให้ทำไงล่ะคนที่เข้าไปได้ก็มีแต่ไบเลตอะไอ้พวกบ้านี่ทำไมมันมีแบตเตอรี่กันทุกคนเลยครอสมันบ้าไปแล้วทำไมถึงต้องมาบอกให้ฉันปกป้องสะพานด้วยแม่มันเป็นหน้าภาระมันเป็นแบบความรับผิดชอบที่เยอะเกินไปแต่พอเห็นผู้ชายสิ้นหวังเนี่ยมันก็แบบแม่รู้สึกเสียใจรู้สึกสงสารนะโอเคช่วยก็ได้ต้องปกป้องฮิลด้าแล้วก็จูดิธไว้ให้ได้โอเค2ดาเมจอินกริดเธอมีแต่ความพริ้วนะฮะพริ้วอย่างเดียวดาเมจไม่มีบัดซาพูดได้แค่นี้แหละจงดูและเรียนรู้ดาบสายฟ้าอายุเยอะแล้วปวดหลังเวลอัพแล้วได้แค่นี้แหละจบแล้วล่ะทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนแกต้องเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างแล้วล่ะขอบคุณมากมันช่วยได้เยอะเลยอยากจะได้ไปคุ้มกันผู้นำของพวกเรายังหรอกประเด็นคือฮิลด้าจะทานไหวไหมแต่เธอโหดนะบอกแล้วติดพิษบัดซบแล้วไงต้องรีบไปช่วยฮิลด้าด้วยไม่งั้นชิบหายอะไรเนี้ยจบแล้วเว้ยบลสเหรอโอ้โหถ้าไม่ไปฮิลด้าตายตายจริงๆกันเนี่ยสะพานจะพังเร็วกว่าที่ผมคิดซะอีกจงดูและเรียนรู้โอ้ยจูดิตจะไปไหวเหรอเอาไม่โดนอีกจ้างสไนเปอร์มากี่บาทอะโค
คตรกากเลยโอกาสโดน 70%กว่ายิงไม่โดนเนี่ย โอ้ยังมีคนฮิวอยู่ข้างหลัง2คนฮะน่าจะทานได้พอสมควรอยู่แต่เพอเอิญคือเธอติดพิษอ่ะไอ้พวกนี้มันก็ไล่หลังมาแล้วด้วยต้องขยับละมาเดี๋ยวจัดให้โหยขนาดว่าแอนเนตเป็นคนที่ยิงเวทแรงที่สุดในกลุ่มแล้วนะฮะยิงแรงกว่าเมอร์เซเดสยิงมันไม่ตายในนัดเดียวด้วยเวทระดับล่างๆอะนะงั้นก็ยกระดับมาอีกหน่อยละกันโป้งเดียวจอดต้องส่งคนไปป่วนสนามรบเพิ่มเติมนะจริงอยู่ว่าอินกริดเธอไม่มีดาเมจแต่เธอเป็นตัวแบบดึงความสนใจได้ดีผมชอบจุดนี้เนี่ยแหละไหวไหมเนี่ยเบฟแรนส์ไปเลยดีไหมโอกาสโดนสวนกลับมาแล้วเจ็บมากเลย What's the plan? แผนว่าไงมาซิเวนจัดการมันนี่เฮ้ยโดนแค่ดอกเดียวอุ๊ปส์ไม่เป็นไรเป็นถึงเกรทไนท์ Just be careful ก็ระวังตัวไว้หน่อยนะระวังอยู่แล้วโอเคถ้าฮิวทั่วแมปเนี่ยจะถึงตรงไม่จำเป็นต้องฮิวทั่วแมปก็ได้หรอกโอเคเจ็ดสิบหกช่างเหอะอ่ะมันจะจบเกมอยู่แล้วผมคงไม่จำเป็นต้องการเลเวลมากกว่านี้แล้วโอเคฟีลิกซ์ดาเมจเบาไปมาถ้างั้นเราก็ไลซิเตียวอท 90% ไม่โดน 90% ไม่โดนมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคบัดซบนอสเฟลาตูโอเคช่วยได้เยอะเลยสวนกลับมาก็โอกาสโดนมันไม่ใช่จะ 100% นะจ๊ะ I am prepared.มันไปเล็งจูดิตแทนแล้วเนี่ยแต่ผมทำอะไรไม่ได้วะผมต้องอยู่นิ่งๆเสริมอัตราหลบหลีกให้กับตัวเองจูดิตไปไม่ถึงนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้โอเคไม่อยากเสี่ยง no ไม่ดีละโดนล้อมแล้วเนี่ยแต่ฉันต้องรีบไปช่วยไอ้หนุ่มนั่นแต่การที่จะไปถึงท่าเรือได้แล้วต้องกำจัดไอ้พวกทหารรับจ้างของศัตรูก่อนมันไม่มีทางเลือกอื่นเลยโหดอยู่นะแต่ว่าเธอคงต้านการโจมตีได้ไม่เยอะโดนอีกสักมาประมาณ3ดอกก็น่าจะม้อยกระหล่องแล้วนั่นไงล่ะโอ้ยใช้ได้ไอ้พวกฮาเนี่ยแม่งกดสแปมแบตเตอรี่มารัวๆเลย 0% นะจ๊ะกูก็ตี0เหมือนกัน คงอยากจะถามว่าทำไมผมไม่กลับไปใช้หอกใช่ไหมฮะหอกมันหนักมันลดอัตราหลบหลีกลงอ่ะถ้าใช้แต่พอเป็นแอสซาซินมาใช้ดาบดาเมจที่ไม่มีอยู่แล้วของอินกริดมันก็ไม่มีเข้าไว้ใหญ่อ่ะอีเลยมันซบเลยฟาดไม่โดนเลยโอ้โหจูดิตโอ้โหมึงไปแล้วไงหนึ่งตัวเอ้าทำไมธนูมันโอ้ทำไมธนูมันจ้างมาแพงกว่าเราอะโอ้ยเชี่ยละมึงเอ้ยฮิวด้าน่าจะต้านไม่ไหวแล้วล่ะโทรมาฮอคอีกใครก็ได้ไปส่งไบเลตที่นั่นทีเอ้าแล้วก็ไปทำให้ตัวเองเจ็บตัวทำไมอ่ะฮิวด้าคงจะทนไหวฮะแต่ไป Perseverance is the key
โอเคมาช่วยละอย่างน้อยๆผมต้องกำจัดไอ้นักธนูมันให้ได้ก่อนตัวนี้มันตัวตัดกำลังแบบของแท้เลยพร้อมยังไปตายซะเราจะไปช่วยอีกแรงหน่อยนี่แหละโอ้ยเนาะไว้นานๆดิมิทรีถ่วงพวกมันที่อยู่ข้างหลังไว้ดีดูก็ได้อะ 20% อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าถ่วงแล้วล่ะมันเดินได้ไกลเท่าไหร่พวกทหารมาเนี่ยก็คงจะไกลมากแหละฮะแล้วมันเล็งเลซิเตียไปเลยอะมาซบassassinate ผมคิดว่ามันไม่น่าจะตายอ่ะไม่มีดาเมจด้วยต้อง 4% lance เท่านั้นแรงอยู่แต่มันไม่พอโอเคณจุดที่เรากำลังแบบปวดหัวและสิ้นหวังมุ่งหน้าต่อไปฝากด้วยพวกเหล่าจอมเวททั้งหลายต้องพึ่งพวกเธอจริงๆของเด็กเล่นโอเคไอ้นี่มันเดินได้ไกลไหมเอามันโดนบล็อกไว้อยู่โอเคถือว่าดีมากมาเวทวายุไอ้พวกบ้านี่ต้องส่งดิมิทรีไปกั้นไว้จริงๆกันเนี่ยเดี๋ยวฟีลิกซ์ก็ได้แหละฟีลิกซ์ก็ได้แต่โอกาสมันโดนน้อยมากอะซิเวนก็ได้ดิมิทรีช่วยหน่อยนายเป็นคนเดียวที่ห้ามพวกมันได้แบบชะงักอยู่กับดีดูไปแล้วกันขวานแห่งเชฟโอเคคนที่เหลือต้องเข้าฮะแต่จูดิตจะตายอยู่แล้วเราต้องช่วยจูดิตก่อนนะแต่จะช่วยยังไงเนี่ยประเด็นเลยต้องถ้าต้องทุ่มสุดแรงจริงๆใช่ไหมได้อันนี้ผมพูดได้เลยได้ลุยไม่คิดด้วยนะไม่เป็นไรไม่คิดไม่เป็นไร Hunting Volley โอ้ shit 0ดาเมจเลยเหรอสิ้นหวังแล้วไงผมเหลือยูนิตไม่พอผมฮิวไม่ถึงถ้าไม่มีใครสามารถเอาไอ้นี่ออกจากหน้าผมได้ผมฮิวไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวใหม่ What's the plan?สวิปสไตล์เราเป็นไงเออนี่แหละโอ้ยโอกาสติดขี้ 47% โอกาสติดขี้ 47% แต่มึงตีไม่ติดเนี่ยนะมึงบ้าไปแล้วเหรอยิงไม่เข้านี่ผมรีเกม2รอบแล้วนะเนี่ยรีมากมากอย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็นไปได้ยังไงโอกาสตีติดขี้ขนาดนั้นมึงตีไม่ขี้ได้ยังไงเนี่ยดูดิ 47% 2ดอกนี่คือดวงผมจะต้องแบบระยำสุดๆเลยอ่ะมันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยแต่ผมคงไม่มีทางเลือกสินะถ้าปล่อยจูดิตตายเนี่ยคือทุกอย่างจะแย่ลงมากอะอ๋อทำอะไรไม่ได้ขวางทางอ่ะโอเคผมคงทำอะไรไม่ได้นอกจากเข้าไปช่วยลึกกว่านี้นะโอเคโอ้โหอันนี้ต้องปล่อยจูดิตตายเลยขอโทษด้วยนี่ขอโทษขอโพยจริงๆกันเนี่ยคือแบบต้องโทษไอ้หนุ่มซิลเวนเลยแม่งเสือกตีไม่ติดคิเลยโอกาสติดคิ 47% 2ดอกไม่ติดสักดอกถ้าติดดอกนึงเนี่ยคือยังไงก็ตายหัวแหลมดีไม่นึกเลยว่าพวกมันจะสามารถดันมาได้ถึงขนาดนี้ Nothing is more foolish than dying in vain. Let's get to the harbor and finish off the leader. แต่ว่ามันไม่มีอะไรโง่เง่าไปกว่าการตายโดยเปล่าประโยชน์
เรารีบไปที่ท่าเรือได้แล้วและกำจัดไอ้พวกผู้นำของอารยันสักทีเฮ้ยโอ้โหดูดเลือด 56% นะ percentage โอ้จูดิธจูดิธกูก็พอแบบจูดิธไม่ได้ควางไว้คนตายต่อคือซิลเวนด้วยฮะต้องย้อนเกมเลยสรุปคือส่งการส่ง Mercedes เข้าไปไม่ได้เพราะว่าพลาดโอกาสตี 50 กว่าเปอร์เซ็นต์โอกาสตีโดน 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็พลาดเนี่ยคือเกมมันเริ่มแบบเริ่มเกรียนผมละพูดงี้เลยดีกว่างั้นไลซิเตียโอ้โหรีผิดอีกหัวร้อนละหัวร้อนละหัวร้อนละไลซิเตียจะต้องส่งไบเลตเข้าไปฮะแต่ว่าถ้างั้นแล้วก็ดีเหมือนกันในเมื่อตอนนี้เรายังไม่ส่งใครเข้าไปเดี๋ยวเราจะกวาดไอ้พวกนี้ได้อยู่แบบง่ายๆเลยโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเก่งจริงมึงมาเจอกูก่อนโอเคถ้างั้นครั้งนี้ Mercedes ไม่จะไม่ได้เข้าไปด้วยนะฮะดังนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นฮิวแล้วกันใครเจ็บบ้างเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งแมปถึงไหมไม่ถึงว่ะขาดอีกไม่กี่ช่องก็ถึงฮิลดาแล้วด้วยแท้ๆถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็โอเคเดี๋ยวแผนเดิมก่อนโคตรแย่เลยโคตรแย่เลยที่จริง Mercedes ไม่ควรจะตายนะฮะแต่เพราะว่าตีดูดเลือดวืดแล้วก็เลยตายดูจากเชฟไหมโอเคเยี่ยมมากเชฟเฟรนควรจะเข้าไปใกล้ๆไหมเนี่ยอ่ะไม่ดีกว่าคืนเข้าไปใกล้เดี๋ยวโดนไอ้พวกระยำนั่นมันเล่นงานเอาแต่ไม่รู้จะทำยังไงละโอเคฮิลด้าไม่น่าจะตายที่เห็นจากเมื่อกี้คือฮิลด้ายังไม่ตายฮะโอเคงั้นเปลี่ยนเป็นฮิวให้กับจูดิธให้เต็มไปเลยโอเคดีมากทีนี้เธอจะได้แบบเป็นตัวล่อเป้าให้เราได้กั้นทางด้านหน้ามันไว้หน่อยโอเคมาใช้ดาบเมอร์คิวเรียสดีกว่าดาบหายากเว้ยได้มาจากฟอสซิลถอยไป C1 เยี่ยมมากโอเคดีมากเป็นถึงแม้จะขึ้นมาเยอะแต่เป็นสเตตัสที่จำเป็นมากโอ้ฉันพึ่งพาได้เหลือเกินไหนๆก็ไหนๆละไอ้บัตรซบนี่สมควรนอนเดี๋ยวผมว่าแอนเน็ตไม่จำเป็นต้องลงมือเองมาถ้าเป็นขวานล่ะขาดดาเมจไปหน่อยฮะงั้นก็ต้องBrave Lance นี่แหละมาง่ายสุดละไม่ว่าอย่างไรก็ตามLet's clean up. โอเคน่าจะดีละเข้ามาตายเรื่อยๆได้เลยหูยแต่เห็นตรงนั้นแล้วรู้สึกแย่มากเอ้ยจูดิธโดนแบตเตอรี่ชีพหายแล้วอุ้ยหลบโอ้โหนี่ถือว่าโชคดีมากที่หลบได้แต่ดาเมจไม่เหลือแล้วไม่เข้าเลยเห็นไหมฮิลด้า
้หูยโอ้หูยการที่เจ้าหล่อนยังยืนอยู่ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยที่ไม่ตายนี่ก็ปาฏิหาริย์แล้วเฮ้ยผมต้องไปช่วยแต่ผมเดินไม่ทันเฮ้ยสนใจทางนี้หน่อยเออโอเคดีมากเดี๋ยวนะดูจากระยะแล้วเนี่ยข้อส่งเมอร์เซเดสไปได้ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวก่อนต้องช่วยจูดิตแกจบ What's next? I'd better keep up.โอเคมันเดินมาถึงขนาดนี้ไม่ได้งั้นก็ทางสะดวกที่จะส่งไปอยู่นะโอเคสวยสวยมากสวยมากนี่ผมเดิมพันทุกอย่างไว้กับ2คนนี้เลยนะบอกไว้ก่อนโหแล้วรู้สึกว่าจะรัก Mercedes เป็นพิเศษเลยนะเนี่ยแต่ว่าเละไปซะสู่สุขตะสิ่งนี้น่าจะช่วยฮิลดาได้นะฮะเป็นการช่วยอีกแรงหนึ่งซิลเวอร์โบโดนก็จริงแต่แม่งเสือกยังยืนได้เว้ยไอพวกหนอที่เหลืออยู่ที่อยู่ข้างล่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเดินตามมาถึงเมื่อไหร่นะก็ต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้แหละฮะมาอย่างน้อยๆผมแกมบิดใส่มันให้มันแบบยึกยักหน่อยแต่โอกาสโดนแค่ 30% เองเหรองั้นไม่คุ้มละโอเคยิงเอาดีกว่า Hunting Volley เห็นดาเมจแล้วผมอยากจะร้องไห้ผมคงฝืนทนใช้ของกระจอกกระจอกอีกต่อไปไม่ได้แล้วฮะถ้าผม assassinate มันจะเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ต้องลองติดไหมไม่ติดไม่รู้แหละแต่ต้องลองไม่ติดสิครับรออะไรโดนสวนด้วยมาละมาแล้วไอตัวที่เราต้องฆ่าแม่งมาเองเลยงั้นทุกคนน่าจะรอดนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นน่ะรอดแน่จบไปโอเคไม่เป็นไรผมลดดาเมจไว้ให้แล้วฮะเพราะฉะนั้นฮิลดาน่าจะรอดอยู่ไอพวกที่โดนเอ้ยยืนยากฮะอยู่นี่ยืนยากมากเจ็บโอเคจูดิตรอดแล้วล่ะฮะถ้าจะหลอดไม่ทำอะไรโง่ๆรอดแน่นอนโดนแล้วเว้ยกว่าจะโดนช่วยฮิลดาไว้ได้ก็จริงฮะแต่แม่งเอ้ยทางด้านเมอร์เซเดสโดนลุมซะแบบแบตเทเรียนแทบแตกไม่เป็นไรรอดได้ก็ดีแล้วโหดมากดีมากที่จูดิตไม่ทำอะไรโง่ๆฮะแต่ขอร้องล่ะไอ้พวกอะไรอันเนี่ยไปจ้างนักธนูคนใหม่เลยไอ้ที่ตายไปแล้วนี่คือแย่มาก
กากสัตว์เลยโอเคเราคงจะชนะแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเรากำจัดไอ้ลอร์ดอลันเดลได้เนี่ยก็คือเราก็ชนะแล้วเราส่งไบเลตไปตบแม่งทีเดียวก็เหลือแล้วหรือถ้าหากไม่ตายผมซ้ำด้วยเมอร์เซเดสก็จบแต่ก่อนหน้านั้นเลยเดี๋ยวให้พวกที่แบบกำลังแบบเนี่ยได้เวลซะหน่อยอย่างเฟรนเงี้ยยัดหน้ามันไปเลยโอเคไม่รู้อ่ะโหดมาจากไหนจะเป็น Fortress Knight หรืออะไรก็ช่างยังไงพวกเองก็ต้องแพ้ช้าไปโอเคส่วนไอ้บัตรซบเนี่ยเก่งเวทนักใช่ไหมมาวัดกันว่าเวทใครแรงกว่ากันมาสถานการณ์ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีเฮ้ยคุ้มครองเฟรนด์หน่อยมาได้เวลาปิดเกมแล้วลอร์ดอรันเดลตาย Nothing bites so hard as a cornered rat, eh? Your end has come. Do our hopes end here? ความหวังของพวกเราจบลงแค่ตรงนี้เป็นยังไงล่ะดอกเดียวจอดนี่ยังไม่ต้องถึงมือไบเลตด้วยซ้ำนะ Had I room to grow? นี่ฉันยังมีพื้นที่ให้โตขึ้นอีกหรอเนี่ยแน่นอน Uncle, I need to know the incident 9 years ago. You were involved, weren't you? คุณลุงผมต้องการอยากจะถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนคุณมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมWhat did Cornelia? No. What did my stepmother do? คุณต้องรู้อะไรสักอย่างแม่เลี้ยงของผมทำอะไรกันแน่ You are not qualified to look into the darkness. นายน่ะยังไม่ผ่านหรอกที่จะแบบรู้ความจริงอันดำมืดนี้ You and Edelgard do your best to kill each other. You are family after all. ทั้งนายแล้วก็อีเดลการ์ดน่ะก็พยายามเต็มที่ที่จะฆ่ากันและกันทั้งที่เป็นครอบครัวนั่นไงล่ะแสงหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วเริ่มไปแล้วไปแล้วนี่อยู่แล้วต้องให้ไบเลตคือเข้าไปยืนในดงเท้าเราปกป้องได้ทั้งฮิลดาแล้วก็จูดิตเลยนะฮะแล้วได้ไจแอนเชลมาก็เดสไอคอนไอของพวกนี้เพิ่มสเตตัสอย่างสูงยังไงเพิ่มพลังป้องกันขึ้นมาอีก2 point ด้วยอย่างถาวรแล้วก็เพิ่มค่าโชคหรือว่าลัคอีก4อย่างถาวรนะฮะซึ่งไอ้ของพวกนี้ผมเก็บไว้ในคลังเยอะมากแต่ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวจะใช้ตอนช่วงท้ายๆแหละฮะให้ไบเลตคนเดียวเขาตายแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ข้อมูลมากกว่านี้ก็หายไปด้วยJudging by the way he was acting. แต่ว่าต่อให้เราจับตัวเขาได้ถ้าหากดูจากพฤติกรรมของเขาก็คงไม่บอกอยู่ดีอะเอาน่ะค่อยคิดทีหลังTeach is absolutely right. We should take this rare opportunity to let off some tension. จานพูดถูกแล้วเราน่าจะเอาโอกาสที่หาได้ยากนี้มาคลายความกังวลกันก่อน It's been a long time, Claude. ไม่ได้เจอกันนานนะครอสดีใจจังที่นายไม่เป็นไร Same. เหมือนกันไม่ได้เจอนายเลยตั้งแต่ฝันร้ายที่กรอนเดอร์เธอจานสรุปมาช่วยจริงด้วยงั้นสินะเป็นคนใจอ่อนอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าหากนายคิดแบบนั้นจริงนายก็ไม่ควรจำเป็นต้องแบบเอาทหารมาเสี่ยงต่อสู้เลยปล่อยให้มันเข้ามาก็แต่ละอย่างก็สิ้นเรื่องละและอีกอย่างหนึ่งที่แบบแผนพวกนี้มันได้ผลก็เพราะว่าพวกเรามาทันเวลาพอดีนายมั่นใจขนาดที่ว่าพวกเราจะตอบรับคำขอเลยเหรอแน่นอนI knew you wouldn't hesitate to put yourself second and come running to our aid ฉันรู้ว่าพวกนายคงจะไม่ลังเลแน่นอนที่จะมาช่วยพวกเราแม่แบบคนมองทุกอย่างทะลุปูโป่งจริงๆเลย You and I are cut from different cloth
I wouldn't make a move unless I could gain something from it. You've always been just the opposite. ครอสบอกว่าทั้งเขาและเราเนี่ยเป็นคนแบบคนละประเภทกันนะฮะเพราะว่าครอสเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบจะไม่ลงแรงทำอะไรถ้าหากเขาไม่ได้ผลตอบแทนนะฮะแต่เรามันเป็นตรงกันข้ามเลยคืออะไรก็ได้ช่วยคนอื่นเนี่ยกูทำหมดและก็อีกอย่างนึงก็คือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดเรื่องแบบเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายแต่แรกอยู่แล้วและอีกอย่างเลยคือผมส่งไอ้จดหมายไปหาคุณก่อนที่เราจะได้แบบก่อนจะได้แบบเอาเมืองหลวงของเรากลับมาได้ซะอีกนะก่อนที่เราจะชนะคนอีเลียในพาร์ทที่แล้วส่งไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นละ If all went to plan, I knew you'd recapture it soon and then respond to our request for aid. เพราะฉะนั้นถ้าหากแผนของผมไม่ผิดพลาดแสดงว่าพวกคุณก็คงได้แล้วก็รีบมาช่วยพวกเรา It was riskier than usual, I'll give you that. But it was the only card I had to play, so I took the gamble. มันเสี่ยงมากก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็แบบไม่มีแผนอื่นที่ดีกว่านั้นละก็เลยแบบยอมเสี่ยงละกันนายเป็นคนที่เสี่ยงอันตรายมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย I know. รู้แล้ว But that ends today. แต่ทุกอย่างนั้นมันจบลงแค่วันนี้แล้ว What do you mean? หมายความว่ายังไง Here, นี่รับไปสิ Use it however you see fit. เอาไปใช้ยังไงก็ตามสบาย The legendary bow fail not. Isn't this the hero's relic of House Regan? โอ้โหนี่มันธนูในตำนาน fail not นะฮะมันเป็นฮีโร่เรลิกส์ของตระกูลลิแกนไม่ใช่เหรอ Hold, เดี๋ยวก่อนครอสนี่มันเรื่องตลกใช่ไหมนายคงไม่ได้ตั้งใจที่จะมอบให้มันกับพวกเราหรอกนะ It's not a joke. ไม่ใช่เรื่องตลก As of today, the Leicester Alliance is no more. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลสเตอร์ Alliance ไม่มีอีกต่อไปแล้วนะฮะ Just, what are you planning, Claude? นายตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยครอส If you're going to lead Fodlan, then the Alliance Lords will follow youถ้าหากนายตั้งใจจริงๆว่าจะปกครองโฟร์ดแลนด์พวกแบบหลอดต่างๆของอาร์ไลแอนซ์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนายยังไงซะอาร์ไลแอนซ์ก็เคยแบบกระจายหรือว่าแยกตัวออกมาจากอาณาจักรอยู่แล้วฉันก็แค่แบบประติดประต่อให้มันกลับเข้าที่เดิมเท่านั้นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันก็ได้รับการช่วยเหลือจากท่านหลอดและหลายท่านในการประชุมเรียบร้อยแล้วสำหรับฉันก็คือเป็นขอการถอนตัวละไม่อยู่ละแล้วนายจะทำอะไรอ่ะ I'm leaving Fodlan. There are things I have to do. Dreams I need to see to fruition. จะไปจากโฟร์ดแลนด์นะฮะคือไม่อยู่ที่นี่แล้วอยากจะไปที่อื่นเพราะว่ามันมีความฝันที่ครอสอยากจะทำอยู่และอยากจะทำให้สำเร็จด้วย That's why I became the Alliance leader to begin with actually.But it left me no time for what I was really after. และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาเป็นหัวหน้าของ Alliance นะฮะตั้งแต่แรกแต่ดูเหมือนว่าเจออะไรแบบนี้มันทำไม่ได้นะ You'd better not take on too many responsibilities yourselves, or else you'll end up in the same boat. พวกนายเองก็พยายามอย่าที่แบบว่าจะรับภาระความรับผิดชอบมาเยอะละกันเดี๋ยวก็จะจบแบบฉันนี่แหละไม่ได้ทำความฝัน And remember, both the living and the dead cling to us without any regard for our own lives.แล้วก็จงจำไว้ว่าไม่ว่าคนที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ยังพึ่งพาพวกเรานะมันเป็นเราเองนี่แหละที่จำเป็นต้องแบบว่าออกมาจากความคิดแบบนั้นเองเอาภาระออกไปแล้วก็เดินไปตามทางที่เราเชื่อมั่นเองครอสอุ๊ปส์เกือบลืมพูดสิ่งที่สำคัญที่สุดApparently she's being held captive in the Imperial capital. ถ้าหากตามหาแลอยู่นะฮะเธอถูกจับตัวไว้ในเมืองหลวงของพวกจักรวรรดิ It doesn't sound like they intend to kill her, but there's no telling what they're planning. ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะยังไม่มีแผนที่จะฆ่าเธอในตอนนี้ก็จริงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันพวกมันจะคิดทำอะไรต่อนะ You have my gratitude, Claude. ขอบคุณมากครอส Gratitude. Thanks, but ขอบคุณมาเลยเหรอเนี่ย As far as I'm concerned, we're even now. แต่ขอบใจแต่ก็ไม่ละกันเพราะว่าเท่าที่ฉันคิดตอนนี้เราหายกันแล้วเอาไปว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เวลาอื่นแล้วกันและถ้าหากเจอกันอีกแล้วก็พยายามแบบเบาๆให้ตัวหน่อยนะท่านราชาเฟลน็อกนะฮะก็คือครอสถอนตัวไปทำตามความฝันที่ประเทศอื่นละไม่อยู่แล้วประเทศจังไรแบบเนี้ยโอ้ยเป็นผมก็ไม่อยู่หรอกประเทศฮาเนี่ยโฟร์ดแลนด์แม่ง
แต่ก็ขอบใจที่ทิ้งธนูไว้ให้ทีนี้ Well, Dimitri, are you finally going to tell us the damn truth? เอาล่ะ Dimitri จะบอกความจริงให้กับพวกเราได้หรือยัง What are you talking about? พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยมาถึงก็งงเลย Didn't Lord Arendelle say something about you and Edelgard being family? ก็ Lord Arendelle บอกว่านายแล้วก็ Edelgard นะเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอ To claim that the king and the emperor are related. Could it be? พอมาคิดว่าราชาแล้วก็จักรพรรดินีมีส่วนเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันยังไงเนี่ยไม่เคยบอกเลยเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เคยแบบเล่าให้ศาสตราจารย์ฟังแค่นิดหน่อยเองนี่เนาะความจริงแม่เลี้ยงของฉันน่ะเป็นแม่ผู้ให้บังเกิดอีเดลการ์ดพ่อตามแบบธรรมเนียมนะฮะก็คือแบบในเมื่อมาตกหลุมรักกับคิงแลมเบิร์ตนะฮะแม่เลี้ยงของเขาก็เลยโดนเอาออกมาจากจักรวรรดิและมาอยู่ที่อาณาจักรแทนนะแล้วก็คิงแลมเบิร์ตเนี่ยคือตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบเลยแบบเห็นแล้วรักเลยแต่งงานเลยส่วนแม่บังเกิดเก้าของฉันก็ตายก่อนที่แบบดิมิทรีจะจำความได้นะฮะก็เลยให้แม่เลี้ยงเนี่ยมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้เองอะแต่เธอก็ตายไปพร้อมกับพ่อของฉันที่ดัสการ์เมื่อ9ปีก่อนเดี๋ยวก่อนฉันไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยว่านั่นน่ะแม่เลี้ยงของนายและพอจะรู้หรือเปล่าเนี่ยรู้สิทุกคนที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับพ่อฉันรู้หมดนั่นแหละรวมถึงลอดริกด้วยแต่ถ้าพูดออกไปมันจะก่อให้เกิดความสงสัยและเธอเป็นความลับแต่พอให้พูดก็คือแบบไม่มีใครรู้มากกว่านั้นหรอกเป็นเรื่องความลับเลยว่าแม่เลี้ยงของดิมิทรีเนี่ยมาจากจักรวรรดินะฮะ Naturally the fact that Edelgard and I are step siblings was kept a secret as well และเรื่องที่แบบว่าอีเดลการ์ดแล้วก็ดิมิทรีเป็นพี่น้องกันก็เป็นความลับเช่นกัน I'm finally beginning to understand what you went through 5 years ago ทีนี้ฉันก็เริ่มพอจะเข้าใจแล้วว่าเธอต้องผ่านอะไรมาบ้างในช่วง5ปี I mean Edelgard is the only family you have left isn't she แต่นี่ก็หมายความว่าอีเดลการ์ดเป็นครอบครัวเดียวที่เธอเหลืออยู่ใช่มั้ยเนี่ยพอมารู้ความจริงว่าคนที่สำคัญที่สุดอย่างครอบครัวเนี่ยกลายเป็นศัตรูที่โกรธเกลียดที่สุดมันเป็นอะไรที่ใจสลายมากเดี๋ยวก่อนพวกเธอถูกเลี้ยงไว้กันคนละที่ไม่ใช่หรองั้นแสดงว่ามาเจอกันครั้งแรกที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็อย่าเข้าใจผิดนะฉันคิดว่าการที่ครอบครัวต้องมาฆ่ากันเองเนี่ยเป็นความคิดที่แย่ที่สุดแต่ก็หวังว่าก็เลยคิดว่าเป็นแบบน้องสาวพี่สาวกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเกิดก่อนเกิดหลังนะฮะระหว่างดิมิทรีกับอีเดลการ์ดอายุไล่ๆกันแต่มันก็ต้องแบบว่ามีคนคนนึงเกิดก่อนอยู่แล้วแต่ผมไม่รู้Afraid that's not the case. ไม่ใช่หรอก Though it was only for a short time, Edelgard once called Ferdiad home. ถึงแม้มันจะเป็นแค่เวลาสั้นๆแต่อีเดลการ์ดเคยอยู่ที่เฟอร์ดิแอดนะฮะ It was a long time ago. มันนานมาแล้ว Cherished friend of mine. และเธอก็เป็นเพื่อนสนิทของฉัน Wait. เดี๋ยวฉันจำได้แล้วผู้หญิงคนนั้นใช่ไหม The one you gave a dagger to. คนที่นายให้มีดเป็นของขวัญน่ะ Your little girlfriend was Edelgard. งั้นแสดงว่าแฟนของนายก็คืออีเดลการ์ดนี่เองซิเวนถ้าหากนายมีอะไรงี่เง่าอยากจะพูดมากกว่านั้นแล้วก็เก็บไว้เวลาอื่นนะโอ้โหมีเยอะเลยแหละแต่รอได้เอาเลยฟาบาดมันสำคัญสำหรับพวกเราที่ต้องได้ยินนะถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะเป็นศัตรูของพวกเราแต่จักรพรรดินีตอนนี้เป็นทั้งเพื่อนเก่าของนายและยังเป็นแบบพี่สาวน้องสาวด้วยนะฮะ Can you bring yourself to kill her? นายกล้าที่จะฆ่าเธอหรือเปล่าล่ะ I will kill her if I must. ฉันจะฆ่าเธอถ้าจำเป็น But if there is any chance that the world she seeks to create could be a just one. แต่มันก็น่าจะมีโอกาสอยู่บ้างที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้น Then I would love to see a future in which I may reach out my hand for her and have her reach back. เพราะฉะนั้นมันน่าจะมีโอกาสที่แบบว่าถ้าหากฉันจะเอื้อมมือไปหาเธอแล้วเธอจะเอื้อมกลับมาบ้าง That said, I have no intention of letting my personal feelings cloud my judgment.
Too much is at stake. เพราะฉะนั้นคราวนี้ฉันจะมาให้อารมณ์ส่วนตัวของฉันมาทำให้การตัดสินของฉันมันผิดเพี้ยนอีกแล้ว Highness, โอ้โหฟาบาท ผมอยากจะแนะนำว่าอย่างน้อยลองไปเจอเธอดูก่อนแล้วลองคุยกันก่อนดีไหม any hope of ending this war without more bloodshed, we have to try. Besides, killing your own family.Sorry, but it's not right. แอชบอกว่าถ้าหากมันมีโอกาสที่จะจบสงครามได้โดยไม่จำเป็นต้องนองเลือดกันต่อมันก็ดีนะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนายพูดถูกแล้วล่ะอย่างน้อยเราควรจะลองคุยดูก่อนเอาเหรอถ้างั้นความพ่ายแพ้ของคุณลุงก็คือมันเกินกว่าที่เราจะคิดใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะI have confirmed it via ท่านจักรพรรดินี I advise that we accept this as a drop of joy amid a pool of sorrow ถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องโศกเศร้าบ้าง Pretty words but I'm afraid we can't rest until the joy outweighs the sorrow แต่ถึงกระนั้นก็ตามเราจะเป็นต้องแบบว่ามีความสุขมากกว่าความเศร้า And for that to happen it now seems we must confront them all at once เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับพวกนั้นแบบเต็มกำลังสักที Dimitri who took back Ferdia Claude who managed to protect the alliance. Dimitri เป็นคนที่สามารถกู้เฟอร์ดิแอดกลับมาได้และครอสที่ยังอุตส่าห์ปกป้องอะไลแอนซ์ได้และศาสตราจารย์คนนั้นผู้ที่สามารถแบบครองกำลังทหารของอัศวินเซลอสแล้วเราจะทำยังไงล่ะคุณจักรพรรดินี้เราจะต้องดึงกำลังกลับมาจากทางทิศตะวันตกของอาเรียนโรดแล้วก็ทางที่ตะวันออกของมอบประการเมอร์เซียสใช่ไหม ผมคิดว่าที่นั่นน่าจะเป็นที่ที่ดีในการเผชิญหน้านะ Indeed. แน่นอนแล้วก็ส่งเดธไนท์ไปที่นั่นด้วยเขาน่าจะซื้อเวลาให้พวกเราได้บ้าง meantime, และถ้าหากถึงเวลาฉันเองก็จะslight there is a chance that once done it cannot be undone แต่ต้องขออภัยด้วยครับแต่ขอต้องพูดตรงๆเลยว่าผมไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ท่านกำลังจะกระทำต่อให้ไม่มีโอกาสสักเล็กน้อยที่ท่านจะต้องกระทำก็ตามแต่มันก็ไม่ควรจะทำนะ Even I cannot always choose the direction my path leads me there is no other way and so I must walk แม้กระทั่งฉันเองก็ตามฉันก็เลือกมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากไม่มีทางอื่นให้เลือกฉันก็ต้องเดินไปทางที่มันมีให้ถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมว่าเราคงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ